รักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายได้ซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอฉบับย่อนะตัวเพลงก็พร้อมมากแต่อยากร้องโอเคก็สัก4โมงแล้วนะครับเราก็จะวันนี้ขอสักอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับพี่เจนได้ครับครับผมครับแต่ที่ยังไม่หมดแบตเราก็จะชาร์จไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นจันนะเป็นวัตซ่าเลยนะเป็นขึ้นจันของโลโซนะครับเป็นจังหวัดวัตซ่านะครับถ้าใครว่าเพาะก็ขอเสียงตบมือด้วยนะฮะขอบคุณนะยังมาใช้เงินจะกี่สิบบาทก็ได้ด้วยจ้ะหัวมะพร้าวเนี่ยมาแล้วด้วยไปฟังคืนจันจังหวะที่เราคัฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะเป็นจังหวะบัสซ่านะครับผมก็ดนตรีในสวนนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงเพลงก็เอาความสุขกลับขึ้นไปด้วยนะครับไปฝากผู้ป่วยที่อยู่ในตึกนะครับนะครับเอาความสุขนะครับไปฝากแล้วก็นะครับอาการเจ็บป่วยก็จะหายไปนะครับผมสวัสดีครับพี่น้อยครับผมเพียงสองเรา
อยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนลูกดิสเพลงนี้ส่งฟิลไปเยอะนะพี่เหมือนจักตัวเลยนะพี่ขาดไป2ตัวฮะยินดีต้อนรับน้องต้นข้าวนะครับอีกดาราจากแกมมี่เรามานะฮะแกมมี่ฮะแกมมี่นะฮะเป็นอีกคนหนึ่งที่หาทุนช่วยเราเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะครับในการจัดพาเด็กไปบนภูเรือนะครับผมจะไปหาเด็กดอยนะฮะครับผมไม่ใช่ไปขึ้นเด็กใช่ไหมจะไปหาเด็กมาให้นะฮะมันจะมาในเพลงลูกอมนะฮะแม่อมไม่ได้พ่ออมไม่ได้นะฮะในเพลงนี้นะครับผมแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครมาจากไหนนะฮะอยู่ดีๆจะมาเข้าแก๊งลูกหมูแล้วตัวแค่นี้จะมาเข้าแก๊งลูกหมูได้ยังไงนะ
สียงหน้าตาดีกว่าแก๊งลูกหมูอีกนะฮะน้ำตัวนิดนึงฮะเป็นอยู่ในวงของพี่บอลนะคะอยู่ๆก็เข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้โดนเราคุ้มคืนนะกระทำชำเรานะฮะบังคับเสียงมันก็ไม่มีฮะแต่มันอยากร้องเพลงไปกรี๊ดมาไปกรี๊ดครับไปกรี๊ดแล้วกันพี่เกดตามผู้หญิงไปเลยครับคีย์ให้ชี้กันนะครับคีย์ให้ชี้นิดนึงนะฮะผมนะเป็นมากฮะเป็นนักร้องหน้าตาดีกับเพื่อนเขาเข้าข้างอย่างนี้ผมไม่ชอบตรงนี้แหละฮะแล้วก็ตามใจคนหน้าตาดีให้ได้ครับพี่ผู้สอนใจเดี๋ยวเรียนเพลงอะไรดีเคก็เห็นก็นั้นให้มันแล้วกันนะฮะจังหวะเร็วๆนะครับผมบอสซ่านะครับผมก้อนหินก้อนนั้นฮะเป็นเพลงเดียวและเพลงสุดท้ายของมันที่มันร้องได้นะความจำพวกหน้าตาดีเป็นนี่แหละผมเลยเบื่อเผื่อพวกหน้าตาดีนะเดี๋ยวมาพูดให้เยอะไปก็ลองฟังดูใส่พี่บอลสีขาวหน้าตาดีของน้องI'm not afraid to die.
ใจเธอแบบไหนมันเนขอโทษนะพอดีเสียงแหบเลยเกินช่วงนี้เสียงแหบมามีมาเองเงียบๆคนเดียวไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองทองนะเมืองทองท่านี่หลังใหม่โอ้โหยายมาแล้วสิยายผมจริงๆมี FC จริงนะเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้มานั่งทีไรก็มี FC มาทุกครั้งนะเราสองคนนั่งตั้งนานไม่มี FC นะ FC ก็เรียกว่าแฟนคลับนะชอบเงียบๆคนเดียวการโดนแต่ช่วงนี้โดนไม่ไม่เจออีกเลยชิชัยไปเลยดีกว่าเจ็บกันไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครใครไปใกล้ใกล้ห่างกันเห็นเลยฉันยิ่งเจ็บใจทำไมจะมองท้อที่วางเปล่าเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียอย่างไปโปรดอย่าบอกว่าเพราะอะไรอย่าเลยฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันจืดจางฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวใครจะดีจะร้ายไงฉันไม่ต้องการฟังอยากจะปลดปล่อยทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการTalk
ับเงินที่หยอดตรงนี้เราจะไปมอบให้เด็กผู้นะครับยากไร้บนดอยนะครับผมนะฮะดอยภูเรือครับภูเรือครับขอบคุณแม่ยงนะครับ FC ของเรานะครับ FC ของเรานะฮะที่อุดหนุนน้ำสิงห์นะฮะน้ำสิงห์นะครับผมนะฮะของบริษัทบุลอดเบเวอรี่นะโอ้โหนี่โฆษณาพร้อมนะฮะพักสายตาเถิดนักคนดีเอาประมาณนี้ไหมร้องไม่ดังหรือว่าผมร้องดังเกินไปนะฮะระหว่างคุณพูดตัวของมันจะเป็นไงไม่ได้อย่างนี้ผมเข้าแกงลูกหมูไม่ได้แล้วนะฮะเราขอความเย็นๆดีกว่าผ่านมานะลงร้านไอเดียแล้วก็เดินเข้ามาThank you.
จ็บไม่อย่างว่านะคนร้องเพลงทุกวันแต่คนไม่เคยร้องอ่ะโอเคฮะโอเคฮะเอ้เราได้ร้องทุกวันนะฮะเราคงไม่ได้ร้องทุกวันนะฮะงานเปียกก็ไหลก็ไหลก็ฮะไม่ใช่หรอกพลังเสียงพี่เขายังเขามีบรรลุอยู่อ่ะขอเบาๆจัดเบาๆให้ไปซิแอบแดกใจหนึ่งใจเป็นเกียร์ชีนะฮะแต่น้องสนใจมาร้องเพลงด้วยได้นะครับผมนะฮะเห็นพี่ต้นแล้วนะฮะชอบใจฮะขอเบอร์โทรได้นะฮะครับผมไปทำไมฮะทำไปนี้หรือเป็น5 4 9 6 7 2นะครับวันนี้นะครับที่พวกเราจะได้เล่นกันนะครับก็เดี๋ยวพบกับพวกเราอีกในวันพฤหัสนะครับพฤหัสเราอาจจะไปโชว์ที่บนห้องประชุมนะครับผมแล้วก็อาจจะมีตรงนี้นะครับเวทีตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมนะครับผมสำหรับชาว YouTube ครับติดตามเราแล้วนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์เราด้วยนะครับผมนะฮะThank you.
ที่เดินผ่านเราแล้วไม่บริจาคเงินนะฮะ
ก็ชื่อผู้เชี่ยวแคมเขาก็ปวดท้ายเลยอ่ะนี่เราจะเล่นถึง5โมงเย็นนะเพราะว่าฟิวเราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับแบตหมดก่อนจะขอไป YouTube ไปไหม
พลงนี้เป็นอีกเพลงนึงนะครับพรุ่งนี้ไม่สายของทาทายังนะครับซึ่งถ้าไม่แก่จริงก็คงฟังไม่ได้เนาะใช่ครับต้องรุ่นพี่เอารุ่นพี่รุ่นพี่เรียกผู้หญิงผู้ชายหรอเดี๋ยวร้องด้วยเชิญนะครับเชิญได้นะครับท่านสมัครร้องเพลง 10,000 บาทค่ะโอ้โหแพงไปไหมแกขอแค่จิตใจก็พอแล้วเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้นะครับเรามีเด็กๆอีก 60-70 ชีวิตนะครับบนที่บนดอยภูเรือนะครับผมเราจะเดินทางไปในเดือนมกราคมนะครับผมถ้าใดสนใจจะไปร่วมเป็นจิตอาสานะครับผมก็ขอเชิญได้นะครับผมที่จุดกิจกรรมอุบัติเหตุชั้นสามค่ะขอเชิญญาตินายสมปองกับเงา
เด็กบนดอยเราท่านอยู่นะครับ60กว่าชีวิตนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณ YouTube ด้วยนะครับที่ให้เราอัพขึ้นนะครับผมใครชอบกดไลค์นะดนตรีในสวนนะฮะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเพราะว่า
ใจเธอเสียงหัวใจเรียกร้องไปให้รู้สึกดีที่มีเธอขอเชื่อหัวใจตัวเองกันสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันดูเสียก็ตัดสินใจขอเชื่อในความรักสักหน่อยก็คงเป็น2เพลงสุดท้ายนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเราสุดท้ายตลอดแล้วเราก็ไปเรื่อยๆนะถ้ามีคนฟังเราก็ยังเล่นอยู่นะจนกีตาร์เริ่มพังแล้วนะขอบคุณครับของกูกีตาร์นะของกูไม่คิดกูไม่เสร็จที่จะใส่ประสาทงามให้เธอไม่มีลิ้นเด็ดมีเวลาจะลดเลิกฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธออบกอดฉันไว้รักตาทำใจให้สมเด็จเดียวเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างดาวพาวด้วยฝันกลางคืนยาวนานลานหัวใจรวยใจเงินเลวร้อนแรงไม่มีอำนาจใดวันหนึ่งจะชายจะสำแดงมีเพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นยิ่งผู้ชายคนนี้ที่มีใจเมื่อวานเมื่อเช้าไปสวดมนต์แล้ววันนี้จะมาทำอะไรฮะพี่ดูกล้องให้หน่อยฮะพี่ดูกล้องให้หน่อยครับ YouTube ไว้นะเห็นอยู่เห็นอยู่ครับผมเดี๋ยวไม่ใช่เห็นอยู่ฮะให้ดูกล้องให้ฮะไหนฮะว่าด้านดีหรือเปล่ามีที่ด้านที่หาที่เสียบไม่เจอโอ้โหพี่อย่าใส่พันนึงเลยเหรอฮะพี่ครับว่าจะเอาคืนหมดเนี่ยพี่นอกจากหน้าตาดีแล้วพี่ยังเป็นคนจิตใจงดงามอีกนะครับพี่พัฒน์นี่นะครับผมนะครับเป็นมือข้ออันดับหนึ่งของแฟนเราไม่เอา
แล้วก็นะครับใครสนใจติดต่อได้ฮะ0854968062นะครับผมแล้วถ้าใครอยากไปกดไลค์นะฮะไปเยี่ยมชมใน YouTube ได้นะครับบอกแค่เซิร์ชคำว่าดนตรีในสวนก็จะได้แล้วนะฮะใช่ไหมครับพี่กี้ครับใช่ครับครับผมครับไฮเดฟชัดเจนครับผมนะฮะอ้วนเท่าไหร่ก็อ้วนเท่านั้นนะครับแล้วน้องก็ไปกินข้าวเยอะจะได้หุ่นป่ะขอสองเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับพบกับพวกเราใหม่นะครับแก๊งลูกหมูนะฮะ